ในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือความฝันของคุณเมื่อคืนนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณหากคุณได้มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญแปลว่าพลังงานของเราตรงกันคลิปนี้ไม่มีเวลากำหนดหากคุณมาเจอคลิปนี้สิ่งไหนที่มันตรงกับคุณก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะในความฝันของคุณเมื่อคืนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคนคนนั้นคือเนื้อคู่ของคุณและเขาหลงไหลทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณบางครั้งในความฝันคุณอาจจะเห็นหน้าเขาไม่ชัดเจนหรือคุณอาจจะเห็นบางส่วนในร่างกายของเขาเช่นดวงตาชื่อหรือสถานที่ต่างๆคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณเขาอยากที่จะมาเริ่มต้นมอบความรักให้กับคุณในเร็วๆนี้จะมีการติดต่อมาคนคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนจากการที่ดูไพ่ออกมาแล้วนะคะเขาคิดไปไกลถึงขั้นมีครอบครัวขอคุณแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่ทำให้เขาอกหักเสียใจหรือปวดใจอย่างกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเขาและแน่นอนคุณเตรียมตัวได้เลยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะทำให้คุณและเขามีความสุขมากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจเลยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่าเมื่อเขาติดต่อมาแล้วหรือเขาพยายามอยากจะพูดความในใจอะไรกับคุณพยายามนิ่งและรับฟังไม่ว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรปัญหาความรู้สึกสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ให้คุณนิ่งรับฟังอย่างใจเย็นไม่ต้องโต้แย้งไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนะคะขอให้แสดงความอ่อนโยนความเมตตาความเข้าใจให้กับเขานะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คุณเตรียมตัวที่จะเป็นคนรักที่ดีหรือเป็นเจ้าสาวในอนาคต The Empress ขึ้นมาก็คือคุณอาจจะตั้งครรภ์ถ้าใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมก็ขอให้ควบคุมด้วยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นที่เขาติดต่อมาแล้วจริงๆพยายามทำตัวให้ว่าวันไหนที่เขานัดอยากจะมาเจอคุณด้วยตัวเองอยากจะเดินทางมาหาคุณพยายามเคลียร์งานเคลียร์วันว่างอย่าให้มีเรื่องอะไรที่มารบกวนความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณการงานของคุณภารกิจที่คุณกำลังทำอยู่คือต้องทำตัวให้ว่างสำหรับเขานะคะโอเคถือว่าความฝันของคุณเป็นฝันที่ดีเลยแหละถ้ายังไงจำได้ก็จดเอาไว้นะคะว่าความฝันของคุณเมื่อคืนนี้ฝันว่าอย่างไรบ้างมีรายละเอียดอย่างไรบ้างถ้าใครที่จำได้แล้วคุณมาเจอคลิปนี้นี่คือคำตอบค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้มีอักษรในชื่ออะไรบ้างและเป็นใครมาจากไหนนับถือศาสนาอะไรหรือว่าเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษเรามาดูจากชาร์ตกันนะคะอักษรในชื่อของเขาก็คือตัว K หรือไม่ก็คอควายตัว H หอหีบนะคะตัว R รอเรือนะคะตัว O หออ่างนะคะหรือไม่ก็สระโอก็ได้ตัว E ค่ะออ่างตัว E นะคะตัว Q คอควายตัว Q มาอีกแล้วคอควายค่ะอาจจะนับถือศาสนาคริสต์นะคะนี่เลยมียูนิคอร์นคู่กันถือว่าเป็นเนื้อคู่เลยจริงๆนะคะนี่ค่ะคอนเฟิร์มอีกครั้งด้วยชามเป็นรูปต้นไม้นะคะต้นไม้นี่คือการสร้างรากฐานครอบครัวคือเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองนี่คือคอนเฟิร์มชันนะคะคนนี้มาจากไหนอาจจะเป็นประเทศที่มีทะเลทรายหรืออุดมไปด้วยต้นกระบองเพชรสถานที่ที่ประเทศที่เป็นเมืองร้อนมีทะเลทรายมีต้นกระบองเพชรนะคะหรือไม่ก็
ประเทศที่ติดกับทะเลนี่นะคะมีปีกของนางฟ้าก็คือเขาเห็นคุณน่ะเป็นเหมือนนางฟ้าของคุณหรือเห็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เราได้เจอกันนะคะ2021นี่คือปีที่แล้วนะคะคุณอาจจะได้เจอกับเขาเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วหรือคุณมีความฝันแบบนี้เหมือนกันซ้ำๆอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วกับผู้ชายคนนี้ที่คุณไม่สามารถเห็นหน้าค่าตาเขาในฝันอย่างชัดเจนแต่คุณรู้ว่าเป็นเขาแล้วก็อันสุดท้ายก็คือโบนะคะโบก็เป็นสัญลักษณ์ของขวัญการมอบของขวัญการมอบความรักของขวัญนี่อาจจะแปลว่าเป็นเด็กที่กำลังจะมาเกิดก็ได้ค่ะถ้าทุกคนชอบนะคะฝากติดตามฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะช่อง Grace Journey เราจะโพสต์คลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆกันทุกวันเลย